ามประเด็นที่ล่าสุดได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอะค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่ประกาศถอยออกมาจากการยุติบทบาทกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าวันนี้อะไรที่ทำให้ตัดสินใจที่จะกลับเข้าไปมีบทบาทอีกครั้งคะสถานการณ์การเมืองตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมามันทำให้ผมได้ข้อสรุปว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการจัดสรรอำนาจซึ่งความเป็นจริงเนี่ยจะไม่มีใครฝ่ายไหนได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเป็นแต่เพียงการพยายามที่จะทำให้สถานการณ์เดินไปข้างหน้าโดยที่แต่ละพรรคมีโจทย์มีเป้าหมายของตัวเองที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายไปถึงประชาชนให้ได้พรรคเพื่อไทยที่ตัดสินใจตั้งรัฐบาลแบบนี้เพราะว่าเงื่อนไขอื่นมันไม่สามารถเป็นไปได้ในทางความเป็นจริงการจับมือกับพรรคก้าวไกลในการตั้งรัฐบาลกับสภาพที่เป็นอยู่นี้ถ้าพูดกันแบบคนเข้าใจความจริงทางการเมืองก็ต้องเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงไม่ได้ประกอบกับการพ้นจากตำแหน่งของท่านอดีตนายกเศรษฐาการประสบชะตากรรมทางการเมืองโดยไม่คาดคิดของผู้นำรัฐบาลทำให้ผมเห็นว่าถ้าหากรัฐบาลชุดใหม่ท่านนายกแพทองธารเห็นว่าการให้ผมกลับไปช่วยทำงานน่าจะเป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องตัดสินใจแม้ว่ามันจะมีแรงเสียดทานทางการเมืองตามมามากมายก็ตามแต่ผมเลือกที่จะเผชิญกับแรงเสียดทานนั้นโดยการรับสถานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเดิมผู้หลักผู้ใหญ่ท่านที่ห่วงใยก็ถามว่าจะมาช่วยเบื้องหลังไหมไม่ต้องเปิดตัวเปิดหน้ามาช่วยนั่งคิดนั่งทำงานนั่งขับเคลื่อนอะไรเป็นการภายในผมบอกว่าถ้าผมมาผมไม่แอบไม่ซ่อนมาก็ต้องเปิดให้ประชาชนเขาได้รับทราบแล้วก็เป็นสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์เท่าที่สัมผัสความรู้สึกของผู้คนก็จะมีทั้งส่วนที่สนับสนุนและส่วนที่ไม่สนับสนุนผมก็รับฟังทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่สุดความสามารถต่อไปฝ่ายที่ไม่สนับสนุนก็ต้องบอกว่านี่เป็นวิถีทางที่ผมตัดสินใจเลือกจากสภาพความเป็นจริงทางการเมืองและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมิตรภาพหรือความผูกพันฉันมิตรฉันพี่ฉันน้องสำหรับตัวผมมันยังคงอยู่คงเดิมเช่นนั้นคือบางคนเนี่ยพูดแรงวิจารณ์แรงไปถึงขั้นว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยกระบาดสัตว์หรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้บอกไม่เห็นด้วยกับการไปจับมือสองลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้กลับมาผมคงไม่สามารถไปกำหนดให้ใครพูดหรือไม่พูดถึงผมด้วยคำพูดแบบไหนได้เพียงแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจวันนี้มันประกอบด้วยเหตุผลประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ประกอบด้วยภาพจริงทางการเมืองที่ผมมองเห็นการเมืองวันนี้มันไม่ใช่เรื่องสองฝักสองฝ่ายไม่ใช่เรื่องที่จะแบ่งขั้วขาดกันอย่างที่เราคิดหรืออยากให้เป็นแต่การเมืองวันนี้มันเป็นการเมืองสามก๊กที่แต่ละก๊กต่างมีสถานะทั้งเผชิญหน้าและทั้งมีประโยชน์ร่วมทางการเมืองอยู่ด้วยกันสามก๊กที่ว่าก็คือเพื่อไทยก๊กหนึ่งพรรคประชาชนก๊กหนึ่งแล้วก็กลุ่มอำนาจเก่าหรือฝ่ายอนุรักษนิยมอีกก๊กหนึ่งลักษณะความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้หมายความว่าจะควบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันในทางอุดมการณ์มันเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่รวมเสียงกันได้แล้วก็ทำงานกันไปโดยแต่ละพรรคก็มีวาระของตัวเองขณะที่ทางฝ่ายของพรรคประชาชนก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นศัตรูถาวรของพรรคร่วมรัฐบาลหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่สามารถจะประกาศเช่นนั้นได้เพราะว่าในความเป็นจริงด้วยเงื่อนไขทางการเมืองแบบนี้การเมืองสามก๊กถ้าหากจะมีก๊กใดก๊กหนึ่งเป็นรัฐบาลจะต้องจับมือกับ1ใน2ก๊กที่เหลือเสมอผมมีความเชื่อแบบนั้น
แต่ว่าในทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาเต้นก็เหมือนจะเข้าใจถูกไหมว่าที่ผ่านมาที่จับกับก้าวไกลเดิมไม่ได้มันก็เลยจะต้องไปจับกับอีกก๊กที่เป็นขั้วรากเก่าใช่ครับมันเป็นเช่นนั้นและผมก็หวังใจในวันนั้นว่าการตัดสินใจด้วยความยากลำบากของทุกฝ่ายมันน่าจะช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ของประเทศให้เดินหน้าไปอย่างราบรื่นหรืออย่างน้อยที่สุดไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกลางทางได้แต่สุดท้ายมันไม่เป็นจริงภายในเวลาสัปดาห์เดียวของต้นเดือนสิงหาคมมันมีการยุบพรรคก้าวไกลมันมีการพ้นจากตำแหน่งของอดีตนายกเศรษฐามันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่ชวนนายกเศรษฐาให้ตัดสินใจก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองมารับหน้าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้วท่านก็พ้นจากตำแหน่งไปโดยผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ไปเป็นคณะทำงานไม่ได้ไปร่วมประชุมคิดการอ่านอะไรอย่างเป็นทางการเลยสำหรับผมเสียใจและถ้าหากถึงวาระของนายกแพทองธารซึ่งก็เดินสายหาเสียงไปด้วยกันตลอดนี่แหละแล้วผมยังไม่สามารถที่จะไปช่วยคิดช่วยทำได้ทั้งที่ท่านเองก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นผมเลยตัดสินใจใหม่สถานการณ์เป็นตัวกำหนดส่วนหนึ่งถ้าฟังเมื่อกี้ส่วนหนึ่งมันคือความรู้สึกผิดกับนายกเศรษฐาด้วยไหมคะในมิติของมิตรภาพใช่ผมเสียใจผมเอ่ยคำว่าขอโทษกับท่านเพราะว่าคืนนั้นที่คุยกันก่อนที่ท่านจะตัดสินใจชีวิตท่านก็มีข้อจำกัดหลายข้อท่านพูดมาทีละข้อผมก็ชวนท่านข้ามมาทีละข้อแต่ถึงวันที่ท่านเป็นนายกขึ้นมาจริงๆผมมีเส้นบางเส้นที่ผมข้ามไปไม่ได้และสุดท้ายผมก็นั่งดูท่านพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่ได้ช่วยอะไรมันก็เป็นรอยในใจผมครับแสดงว่าวันนี้พร้อมจะข้ามเส้นผมข้ามมาแล้วข้ามมาอย่างเปิดเผยข้ามมาโดยบอกกล่าวกับประชาชนแล้วก็น้อมรับทุกข้อคิดเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์พี่เต้นบอกว่าก่อนหน้านี้มันผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชักชวนมาว่าเอ้ยมาเงียบๆมาช่วยอยู่เบื้องหลังก็ได้พอจะเล่าได้ไหมคะว่ามันเริ่มมีการชักชวนตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงให้มามีบทบาทยังไงบ้างในที่จริงเป็นระยะมาแหละครับตั้งแต่รัฐบาลนายกเศรษฐาจนช่วงของการก่อตั้งรัฐบาลนายกแพทองธารเป็นระยะมาก็มีการพูดคุยทำนองอยากให้กลับมาช่วยกันแบบนี้อยู่เสมอผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการสนทนาภายในระหว่างบุคคลก็ต้องเคารพแต่ละคนที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่ในพรรคหรือว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลทั้งสองส่วนครับแสดงว่ามีหลายคนที่ไม่หลายคนนะไม่หลายคนแต่ทั้งสองส่วนก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นคนที่มีสถานะสำคัญอยู่ทั้งรัฐบาลหรือว่าในพรรคก็ตามแล้วสุดท้ายดีลที่เป็นที่ปรึกษานายกอันเนี้ยมายังไงอยากให้พี่เต้นมีบทบาทอะไรคนที่มาชวนนะครับคือที่จริงอ่ะผมตอบรับที่จะกลับมาช่วยนายกเศรษฐาตั้งแต่ตอนปลายของรัฐบาลแล้ววันหนึ่งท่านไปทำภารกิจที่จังหวัดภูเก็ตน่าจะเป็นรอบท้ายสุดก่อนที่จะพ้นตำแหน่งท่านก็โทรตามผมไปพบที่ภูเก็ตก็เดินพูดคุยกันใช้เวลาอยู่พอสมควรผมสัมผัสได้ชัดแจ้งว่าท่านอยากมีคนไปช่วยภารกิจท่านผมก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรแต่กลับกรุงเทพผมก็กลับมาคิดจนสุดคิดก็คิดได้ว่าตัวเรานี่แหละต้องไปช่วยกันก็เลยไปบอกว่าพี่ครับผมกลับมาช่วยเองท่านก็ถามว่าคุณจะมาช่วยข้างหน้าเลยหรือจะช่วยอยู่เบื้องหลังผมบอกว่าถ้ามาผมไม่ซ่อนมาก็ยืนอยู่ข้างหน้าใครจะว่าอย่างไรก็น้อมรับกันบังเอิญว่าในวันรุ่งขึ้นเกิดเหตุคุณแม่ท่านถึงแก่กรรมก็หลังจากเสร็จภารกิจเรื่องงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ท่านก็รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเข้ามาทำหน้าที่ในระหว่างนั้นผมก็ได้เรียนท่านหัวหน้าแพทองธารเรียนผู้ใหญ่บางท่านนะครับว่าผมจะกลับมาช่วยพินิจละซึ่งทุกคนก็สบายใจนะครับแล้วก็เ
ื่อมันเกิดความเปลี่ยนแปลงท่านนายกแพทองธารและก็อีกหลายท่านก็บอกว่ายังอยากให้ผมมาช่วยกันเหมือนเดิมเหมือนกับที่ได้คุยกับท่านนายกเศรษฐาไว้ก็เลยตัดสินใจตอบรับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับเมื่อรับแล้วก็เปิดเดินมาอย่างเงี้ยครับทีนี้บทบาทจะดูแลในด้านไหนจะให้คำปรึกษาในด้านไหนอะคะเพราะว่าอย่างที่ปรึกษานายกก็มีหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องการประเมินสถานการณ์ต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกสู่ประชาชนนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งเห็นข่าวว่าท่านนายกบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยจะให้ทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอท่านนายกมอบหมายครับคุณประเสริฐบอกว่าจริงๆบทบาทคุณเต้นณัฐวุฒิอย่างเงี้ยเอาเข้ามาก็สามารถสื่อสารทางการเมืองได้มองตัวเองในโพซิชั่นแบบไหนแบบนั้นไหมหรือว่าจริงๆก็ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถได้คำปรึกษาท่านนายกได้ก็ท่านนายกบอกว่าจะใช้หลายอย่างก็เดี๋ยวต้องรอท่านนายกก่อนครับผมบางคนเขาวิเคราะห์กันไปถึงว่าเอามาช่วยเรื่องกระแสม็อบที่กำลังจะถูกปลุกขึ้นมาช่วงนี้ไหมรวมไปถึงว่าเอามาทำสงครามน้ำลายกับคุณตู่จตุพรหรือเปล่าขนาดนั้นเลยอ่ะเป็นความสัตย์จริงว่าตั้งแต่ช่วงของรัฐบาลนายกเศรษฐาจนถึงรอยต่อมาเป็นรัฐบาลนายกแพทองธารไม่มีการหารือเรื่องนี้เลยไม่มีองค์ประกอบเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องเลยครับแล้วกับว่าก็ยังรอบทบาทอยู่มอบหมายอะไรมาก็พร้อมรับให้ท่านนายกมอบหมายดีกว่าครับผมจะไปพูดเองว่าจะทำโน่นทำนี่ก็คงไม่ใช่ครับเต้นอีกประเด็นนึงได้ไหมเมื่อกี้เห็นในรายการพูดเรื่องตากใบอยู่นิดนึงว่าจริงๆพี่เต้นก็ตามเรื่องตากใบอยู่พอจะเล่าได้ไหมคะว่าที่ผ่านมามีความพยายามที่จะตามคดีนี้หรือเปล่ามันก็มาตามกระบวนการนะคือตลอดช่วงเวลา10ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมก็ไม่ทราบว่ามันมีความเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ทราบข่าวก็พบว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายผู้สูญเสียเขาก็ไม่ลดละความพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ไปข้างหน้าจนในที่สุดคดีก็ถึงชั้นศาลดังนั้นทุกอย่างก็เป็นเรื่องของกระบวนการแล้วครับทีนี้ว่าถึงที่สุดคดีนี้จะมีข้อยุติอย่างไรก็ให้กำลังใจผู้สูญเสียให้กำลังใจครอบครัวและให้กำลังใจผู้ที่ต่อสู้ให้กับเรื่องนี้มาตลอดครับกระบวนการที่ผ่านมามันก็ถูกตั้งคำถามอย่างเช่นเรื่องสำนวนของตำรวจที่มันล่าช้ามา19ปีกว่าๆจนคดีจะหมดอายุความแล้วก็ไปค้นบ้านก็ไปค้นแบบหลังจากที่มันเป็นคดีดังขึ้นมาแล้วก็ไม่เจอใครอะไรแบบนี้มันถูกวิพากษ์วิจารณ์มุมนี้พี่เต้นมองยังไงในเรื่องสำนวนคดีเนื่องจากว่าคดีถึงศาลแล้วผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับส่วนเรื่องการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผมก็คิดว่าในกรอบเวลาที่ยังมีอยู่ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่กันให้เต็มกำลังให้ปรากฏแก่สายตาประชาชนถึงความพยายามที่จะทำให้คดีนี้มันได้นำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลให้ได้พรรคเพื่อไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคดีตากใบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พูดในมุมของพรรคนิดนึงว่าที่ผ่านมาเห็นความพยายามยังไงบ้างของพรรคไหมในการที่พยายามนำตัวผู้กระทำผิดผลักดันคดีนี้อะไรคือก่อนหน้านี้มันยังไม่มีการสั่งฟ้องเมื่อมีการสั่งฟ้องเนี่ยสถานการณ์ก็คือว่าบุคคลที่เป็นจำเลยที่เป็นสมาชิกเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยข้อมูลก็ไม่น่าจะอยู่ในประเทศแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะติดตามพบตัวได้แต่เท่าที่ผมเห็นข่าวก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมก็เรียกร้องอยากจะเห็นภาพการกลับเข้ามาเข้าสู่กระบวนการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน้าที่ในการที่จะทำให้มันเป็นจริงด้านหลักคงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็งานของฝ่ายความมั่นคงมากกว่าผมเชื่อว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยไม่มีที่จะไปขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่มีที่จะไปเบียดบังโอกาสของประชาชนที่จะเข้าถึงความยุติธรรมอยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันยังอยู่ไกลมือขณะนี้มันยังอยู่ในมือของฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาใจช่วยให้เขาเร่งดำเนินการ